English in 3 minutes ครับกับเรื่องราวของ Dialogues in an Airport โดย Dialogue นะครับ in an airport นะครับเป็นเรื่องราวนะครับหรือว่า Dialogue ง่ายๆนะครับที่ผมเนี่ยจะเอามาสอนทุกคนกันว่าเวลาเข้าไปในสนามบินของต่างชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้องทำไงโดยการพูดภาษาอังกฤษโดยทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมจะพูดแปลภาษาไทยให้ฟังนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe นะครับแล้วในวันนี้ไปดูกันเลยครับในแอร์พอร์ตนะครับจะเริ่มต้นด้วยการที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปที่แอร์พอร์ตก่อนซึ่งเวลาเราเข้าไปในสนามบินเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำอะไรกับเราเขาจะแค่ให้เราผ่านเข้าไปแต่เราเนี่ยจะได้คุยกับ security หรือคนต่างๆเนี่ยตอนที่เราเนี่ยเข้าเกตครับเมื่อเราเข้าเกตนะครับเขาจะบอก scan your items scan your item ไม่ใช่ scan ติดที่ร้านอาหารหรือว่าที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ scan your item ก็คือเอาใส่เข้าไปในพวกตะกร้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าเครื่องสแกนจากนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันก็จะสแกนนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างถ้าสมมติว่าเขาบอกว่า there's a power bank higher than เลขแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะบอกนะครับมันแปลว่า power bank คุณเนี่ยเกินความจุที่เขาต้องการครับหรือว่าเขาจะบอกว่าyour bag contain drugs ก็คือมันมียาเสพติดมันเนี่ยจะมีหลายคำนะคะที่เขาเนี่ยจะเอามาใส่ต่อหลังนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปนะคะแค่บอกคำนะคะถ้าคุณผ่านตรงนั้นไปได้แล้วเขาเนี่ยจะบอกให้คุณ T pose can you do a T pose ถ้าคุณได้ยินเขา T pose ก็คือคุณยืนขึ้นนะครับแล้วก็กางให้สุดนะครับทั้งสองฝั่งแบบนี้ออกไปนะครับให้มันเนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถตรวจนะครับทุกที่ของร่างกายคุณได้จากนั้นเนี่ยมันจะใช้เป็นเหมือน inductive proximity เป็น metal detector ก็ปี๊ถ้ามีเสียงปี๊บแปลว่ามันเจอเหล็กนะครับหรือเจออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับเมื่อคุณผ่านเกตมาได้แล้วครับคุณเนี่ยจะต้องรอเสียง announcement หรือว่าเป็นเสียงของการประกาศอะไรต่างๆครับซึ่งระบบการประกาศนะครับจะบอกเช่น flight จะพูดได้ครับว่า flight สมมติว่าคุณบิน British Airways นะครับคุณจะต้องเป็น flight BA ตามด้วยเลขสมมติว่า flight คุณคือ BA 759จากนิวยอร์กไปแบงคอกนะครับเขาก็จะบอกว่า flight BA 759 ready to take off from New York International Airport to Bangkok International Airport at Thailand we are missing passenger แล้วก็จะเป็นชื่อของคุณ please came on board as soon as possible แปลว่าตอนนี้นะครับกำลังมี flight BA British Airways 759จากนิวยอร์กไปที่ไทยโดยตอนนี้เนี่ยเราขาดผู้โดยสารชื่อใครสักคนอาจจะเป็นคุณหรือคนอื่นแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะบอกนะครับว่า please come as soon as possible ก็คือให้มาให้เร็วที่สุดครับแล้วมันจะมีหลายคำนะคะที่สามารถปรับใช้นะครับเช่นคำว่า take off taxi ready to board หรือว่าแบบ for inconvenience passengers ก็คือคนที่มีแบบพิการหรือว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้เพราะเนี่ยในการขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะต้องขึ้นก่อนเหมือนกับที่คุณเนี่ยอาจจะเคยไปที่สนามบินครับโดยนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Dialogues in an Airport ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย